ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเดจาวูครับหรือว่าพี่แหบไรเฟิลนะฮะก็วันนี้มาในโหมดวางบอมโหมดวางระเบิดนะฮะก็เป็นด่านดีเซิร์ตแคมป์นะครับหรือเป็นด่านถ้าในเกมนี้เรียกว่าดีเซิร์ตอย่างเดียวนะแต่เป็นใน SF1 เขาเรียกว่าดีเซิร์ตแคมป์ก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ด่านรถถังครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเนี่ยจะยิงได้กี่ตัวในเกมนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเข้าเกมกันไปเลยดีกว่าครับก็ครับเข้ามาในเกมนี้แล้วฮะตอนนี้โดนนำอยู่นะฮะแต่ก็จะตีกำลังจะตีกลับเป็น3ต่อ2ครับก็หาไม่เจอครับอยู่ไหนเอ่ยมายิงเล่นนะก็คือหลักๆเนี่ยถ้าเวลาหมดเนี่ยก็คือทีมนั้นจะแพ้นะครับเนื่องจากมาแก้ระเบิดไม่ได้ครับครับผมก็ตีตึ้งขึ้นมาเป็น3ต่อ2 2ต่อ3ครับผมขอเล่นสนายก่อนนะใช่เพราะว่าด่านนี้ผมถนัดสนายมากเลยที่ปกติแล้วจริงๆผมเล่นกลนะครับบนตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งเบงตายโดนแฟดโดนแฟดโดนแฟดโอ้ยยังไม่โดนครับโอ้ยยังไม่โดนครับตายเลยบนสองนะครับเพื่อนตายหน้าโมงครับบันไดล่างตัวหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรครับทุกคนครับน่าจะตีกลับเป็น3ต่อ3ได้ครับครับเสมอเป็น3ต่อ3นะครับโดยผมยิงมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นยิงตัวเดียวนี่ไม่ดีนะยิงต้องยิงเยอะกว่านี้หน่อยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับอ๋อมีอยู่หลังกล่องครับแอบอยู่หลังกล่องครับนี่ครับตายโอ้ยยิงไม่โดนครับตายครับนี่ผมก็จะเงียบเสียงเพื่อฟังเสียงศัตรูนะฮะโอเคครับเพื่อนเก็บหมดครับนำเป็น4ต่อ3ครับก็ไม่มีใครไปล่างนะแล้วก็มีฟรีตัวหนึ่งโอ้บนสองครับเพราะว่าผมยิงไม่โดนเลยนะฮะต้องให้เพื่อนช่วยครับขึ้นข้างบนตายครับตายครับก็ผมก็จะวางระเบิดข้างบนเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับก็เพื่อนก็ไปล่านะอยู่กลาง2ตัวหน้าผมแล้วตาย1ครับตาย1ครับหมดครับก่อนนําเป็น5ต่อ3ครับฟุกนะเมื่อกี้ผมไม่ได้แม่นหรอกผมฟุกก็ยังไม่มีใครไปล่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรามาข้างบนเราชนะได้นี่ก็โอเคแล้ว
เจ็บครับผมไม่ตายครับตายแล้วเนี่ยโอ้โหโดนฝั่งขวายิงครับเพื่อนไม่เข้าครับเกิดเหล่าตัวหนึ่งมาข้างหลังนะเหลือตัวเดียวสามต้นหนึ่งคือจริงๆอ่ะผมอยากจะข้ามตรงนี้ไปนะแต่ว่าผมว่าให้ทุกคนได้รับถึงบรรยากาศของเกมนะทุกวินาทีเลยดีกว่านะไม่ต้องไปตัดต่ออะไรหรอกเนาะเพราะว่าอยู่ตอนสตรีมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันอ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือผมจะเป็นแบบตัดต่อนิดหน่อยใส่เสียงเพลงเพิ่มขึ้นไปเวลาเล่นแล้วก็พากไปนิดหน่อยครับก็ตอนนี้สลับมาฝ่ายน้ำเงินแล้วนะฮะก็คือฝ่ายที่ต้องป้องกันไม่ให้ฝ่ายแดงเนี่ยมาวางระเบิดได้ครับก็เดินขึ้นบนมาดูนะครับนี่ครับหลักๆก็จะมีสไนด์เขาชอบมาส่องตรงนี้นะครับแต่ว่าเวียนนี้ไม่มีจะอยู่ล่างกันเยอะเลยตามหลักเนี่ยถ้าไม่บุกกันเนี่ยทีมนั้นไม่บุกกันส่วนมากจะอยู่ในโมงนะครับมันก็ยามอยู่เกิดกันหมดเลยเห็นไหมครับมีเนียนอยู่ขวามือตัวนึงครับตายหนึ่งครับตายหนึ่งครับคือน้องๆต้องเวลาแอบต้องระวังด้วยนะเห็นไหมว่าผมเห็นหลายรอบละตั้งแต่ไอตอนที่ผมเล่นแดงครับที่ว่าแอบอยู่หลังถังอะฮะจะมีรูเล็กๆอะไรเงี้ยต้องแอบต้องดูดีๆนะงั้นตายแบบงงๆเห็นจะงงว่าเขาเห็นได้ไงอะไรเงี้ยจริงๆแล้วน้องแอบไม่ดีนะไม่ใช่เขาเก่งอะไรครับก็นำเป็น7-3ครับก็ไม่มีบนตามเกินครับส่วนมากไม่มีออกมาก็จะอยู่ในโมงกับกลางเกินนะเรารอดีกว่าครับไม่เสี่ยงกระโดดครับผมไม่โดนนะกระโดดอีกทีนะกระโดดอีกทีโอ้ยไม่กระโดดสิ่งนี้ไม่กระโดดระเบิดกระแจกบนตึกเพื่อนลุยนะครับตายหนึ่งครับตายครับก็ยิงไม่โดนไปหลายเม็ดครับนำเป็น8-3ครับก็ฆ่าไป11-2ครับถ้าเกิดทีนี้มีคนขึ้นเบียงไวได้เนี่ยระเบิดเนี่ยผมก็ปาได้นะตายครับกลางหน้าโมงตัวนึงผมจะกดแถบดูตลอดนะว่าเพื่อนยิงกันตรงไหนผมก็ต้องออกล่างแน่เลยโอเคครับผมต้องแหน่งนะตายครับนี่ครับจบครับก็นำอยู่9-3ครับค่า14-2ครับเราในบนไม่มาแล้วครับ
ผมงงนะเมื่อกี้เพื่อนตายหมดเลยนะ4คนอ่ะเพื่อนร่วงหมดเลยสงสัยเพื่อนง่วงไม่รู้ว่ามีแอบหรือเปล่าต้องเช็คด้วยพลิกซูมครับก็ชนะแล้วครับเป็น10ต่อ3ครับชนะไป16ฆ่าไป16ตาย2ครับครับก็ในส่วนของเกมนี้ครับผมก็ฆ่าไปทั้งหมด16ตัวตายแค่2ตัวเองนะผมว่าผมฟุกนะแล้วก็ทีมนั้นเนี่ยไม่ค่อยเก่งมากด้วยใช่ครับก็วันนี้ก็ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนส่วนกิจกรรมนะครับน้องๆ อย่าลืมนะครับกิจกรรมนี้อีกเร็วๆนี้แน่นอนไม่นานก็ถ้าใครชอบเนี่ยผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วก็ถ้าใครชอบเนี่ยกดไลค์แล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยว่าอยากให้ผมเล่นโหมดอะไรบ้างให้ผมทำอะไรบ้างหรืออยากให้ผมเล่นเกมไหนก็บอกได้นะครับถึงจะเป็นมือใหม่เนี่ยแต่ก็เล่นได้ทุกเกมเหมือนกันครับโอเคครับนั้นผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่แล้วเดี๋ยวจะดูว่าผมเนี่ยเล่นโหมดอะไรบ้างครับครับลาไปก่อนครับวันนี้ครับสวัสดีครับ